แพงแต่คุ้มอนุทินเผยคอรมอไฟเขียวซื้อโมนูมพิยราเวีย2ล้านเม็ดยันรัฐบาลใจปั้มถ้าควรซื้อเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่9พฤศจิกาย,ยนที่ทำเนียบร,รัฐบาลนายอนุทินชเวียวรกุลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ว่าที่ประชุมคอรมอได้อนุมัติจัดซื้อยาโมนูมพิราเวีย50,000คอสหรือประมาณ2ล้านเม็ด ซึ่งยาชุดนี้จะเตรียมสำรองไว้เพื่อความมั่นคงและจะเอาไว้รักษาผู้ที่มีอาการโดยเน้นไปทาง607เพราะยาฟาวิพิราเวียที่เราใช้ยังมีสรรพคุณที่ดีอยู่ใช้ได้ดีสำหรับผู้เริ่มติดเชือ้อยังมีอาการไม่มากยาฟาวิพิราเวียคอสหนึ่งประมาณพันกว่าบาทแต่ถ้าเป็นยานอกก็แพงขึ้นไปอีก ส่วนโมโนเพิเราเวียราคาคอร์สละหมื่นกว่าบาทถ้าเราดูแล้วผลไม่ต่างกันมากนักแพทย์ก็คงมีวิธีที่จะตัดสินใจในการใช้เราจะซื้ออะไรก็ต้องดูถึงสรรพคุณขี้เหนียวเราไม่ขี้เหนียวหรอกเพียงแต่ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้จะต้องคุ้มค่าทั้งนี้เมื่อสั่งไปแล้วก็คิดว่าไม่นานก็คงจะถึงประเทศไทยขอข้อคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ